มีข่าวดีอีกแล้วสำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีวินัยในการผ่อนชำระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALD ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม2563ซึ่งจะมีการมอบเงินแคชแบ็คให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม1จะได้รับเงิน 1,000 บาทแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขอาทิชำระเงินกู้ด้วยแอปพลิเคชัน GHB All เป็นระยะเวลา4เดือนติดต่อกันวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมไม่เกิน1ล้านบาทมีสถานะบัญชีปกติและมีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลังรวมทั้งหมด48เดือนส่วนกลุ่มที่2ค่ะจะได้รับเงิน500บาทจำนวน 100,000 รายแรกแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขอาทิสมัคร GHB All ใหม่เปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อผูกกับแอปพลิเคชัน GHB All เพื่อเป็นบัญชีคู่โอนและชำระเงินกู้ระยะเวลา4เดือนติดต่อกันซึ่งนายฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.เปิดเผยค่ะว่าเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าสินเชื่อที่มีวินัยผ่อนชำระเงินกู้ด้วยแอปพลิเคชัน GHB All ที่รวบรวมหลากหลายบริการสำคัญของธอส.ใช้งานสะดวกรวดเร็วเหมาะกับวิถีชีวิต New Normal นายปริญญาพัฒนภักดีประธานกรรมการธนาคารจึงมีนโยบายให้ธอส.จัดทำโครงการลูกค้าบ้านธอส.ผ่อนดีโดยจะมอบเงินแคชแบ็คให้กับลูกค้าผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธอส.ที่ผูกบัญชีไว้กับแอปพลิเคชัน GHB All ภายในเวลา7วันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2564และช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงปลายปี2563ถึงต้นปี2564ถ้าหากว่าสนใจนะคะลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์หรือ call center 026459000รวมทั้งที่ www.ghbank.co.th และที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ